เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายพันแนบและยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกับเข้าสู่เกม Hypixel ใหม่เกม Minecraft Hypixel เดี๋ยวโอเคไปตอนนี้ดึกชิบหายนะครับตีห้านะฮะเอ้ยไม่ใช่ตีห้าตีสี่นะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับแล้วมันผมตื่นมาหิวนะฮะก็เลยมานั่งแคสเกมเล่นแล้วกันตอนนี้เซิร์ฟฝรั่งเขาก็ถึงเวลาเล่นเกมด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูกันคำแรกเราได้อะไรนะฮะโอเคคำแรกเราเป็นนางฟ้าฟันน้ำนมว่ะนางฟ้าฟันน้ำนมเหรอทำหนึ่งนะนางฟ้าฟันน้ำนมชิบหายแล้วไงนางฟ้านางฟ้าทำนางฟ้าเฉยๆได้ไหมทำนางฟ้าฟันน้ำนมไม่เป็นทำนางฟ้าเฉยก็ได้มั้งเกี่ยวนี้แล้วก็อันนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีอันนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวทำนางฟ้าฟันน้ำนมให้ดูนะจ๊ะชุบชุบชุบนางฟ้าเป็นไงวะนางฟ้าออกแนวอย่างนี้ไหมประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต้องขึ้นมาล็อกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ก็จะต้องมีชุดเนี่ยอันนี้สีนี้ดูดีกว่านะฮะโอเคต้องมีชุดด้วยนะครับของนางฟ้านะฮะโอเคชุดนางฟ้านางฟ้ามันสีไหนวะอันนี้มันชุดเอวแล้วเนี่ยช่างแม่งครับไม่สนอยู่แล้วอันนี้นางฟ้าผมนะครับผมไม่รู้คนอื่นทำนางฟ้าไงนะผมเป็นผู้ชายเว้ยแล้วแบบผมทำนางฟ้าไม่สวยอยู่แล้วไงเดี๋ยวว่ากันเด้อโอเคอันนี้นางฟ้าผมนะนี่นางฟ้าผมชึบแล้วก็เป็นคล้ายๆกับกระโปรงตรงนี้ใช่ไหมนี่เป็นกระโปรงเหมือนหนอนเลยว่ะเยดโด นางฟ้าหรือหนอนวะเนี่ยฮะคล้ายๆอย่างงี้ก็ได้มั้งไม่ต้องเติมหมดก็ได้ประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็ต้องมีมือที่แบบยื่นลงมาอย่างนี้ด้วยดีไหมไม่มือยื่นมาอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็อันนี้เป็นชึบสีเขียวโอเคแล้วก็มือนี้ก็ถือคล้ายๆถือกับถือไม้เท้ายอดทองไม่โอเคแล้วก็ชิบหายแล้วไงผมทำผิดอ่ะผมต้องทำให้มันหนาขึ้นมาล็อกหนึ่งโอเคประมาณนี้ใช่ไหมตอนแรกผมทำผิดโทษโอเคทำหน้าคนขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็มือนี่ทำผิดครับมือผมทำสูงไปนะครับมือนี่ต้องลงมาประมาณนี้ไหมประมาณนี้นะฮะอันนั้นเป็นนมไอ้นมนางฟ้านะครับนมนางฟ้าไปแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นคล้ายๆมืออยู่นี้นะฮะถือไม้เท้าเอ้ยไม่ใช่ไม้เท้าดิแม่มันถืออะไรวะถือคาถาใช่ไหมคาถาแถวๆนั่นแหละครับจะคาถาจะไม้เท้าจะอะไรก็ได้เหมือนกันแหละแล้วก็เอานี้มานะฮะโอเคอันนี้ไม่ต้องเอาก็ได้แล้วก็เดี๋ยวนะต้องเติมปากก่อนนะฮะให้มันดูมีเท็กเจอร์นิดนึงนะครับโอเคชึบแล้วก็เดี๋ยวเราเอาสีดำมานิดนึงนะฮะน่าจะทันอยู่หรอกมั้งนางฟ้าคงไม่มีอะไรมากนะฮะเฮ้ยมันต้องเติมปีกอีกนี่หว่าชิบหายละปีกนี่ตัวปัญหาเลยปีกนี่ตลอดไปเลยกับปีกก็ไม่รู้โอเคผมนี่ผมมันเหมือนไอเนี้ยอะไรวะในหนังเรื่องปีเตอร์แพนอะเหมือนอะไรวะผมลืมชื่อใครรู้ชื่อเมนดิทิงเกอร์เบลฮะไม่ต้องเมนละรู้ชื่อละทิงเกอร์เบลโอเคเหมือนทิงเกอร์เบลมากกว่านะมันทิ้งกับเบลเลยไปนี่นางฟ้าผมเรียบร้อยครับน่ารักฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวมากเอานี้ออกดีกว่าผมนางฟ้าแม่งดูแปลกๆโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราถือสติ๊กหรือไม้เท้าเดี๋ยวนะอันนี้แล้วกันโอเคชึบชึบไม่มันต้องถืออย่างนี้เว้ยแล้วก็เอานี้ออกหนึ่งแล้วก็เป็นคล้ายๆแบบนี้ฮะจึ๊บโอเคประมาณนี้ไหมประมาณนี้ก็ได้ครับดูโอเคอยู่โอเคแล้วเดี๋ยวเราเติมไอ้นี้นิดนึงเติมปีกนะครับเติมปีกให้นางฟ้าเรานิดนึงปีกนี่ก็ต้องขึ้นมาแบบอย่างนี้เว้ยจึ๊บเร็วปีกปีกขึ้นมาไงวะปีกประมาณนี้ก็ได้ปะโอเคปีกแม่งไม่ต้องเท่ากันหรอกครับงานนี้ไม่ทันแล้วนะฮะปีกเท่ากันนี่คงหมดเวลานะฮะลงมาเท่ากันก็ได้สักนิดนึงใช่ไหมอุ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยอย่าล่วงดิอึ๊บเป็นไงโอเคดูดีแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราเติมไอ้นี้แป๊บนึงเอฟเฟกต์นิดนึงพาร์ติเคิลพาร์ติเคิลเอฟเฟกต์อยู่ไหนวะ Snowball Firework Star เนี่ย Firework Star นิดนึงเนี่ยโอเคชึบชึบแล้วก็เติมตรงนี้เยอะเลยโอเคเติมแม่งเยอะๆเลยก็ได้ครับไปครับเติมแม่งเยอะๆเลยครับ
ต้องแบบนี้ครับต้องอย่างนี้อือโอเคมี20อันแล้วนะฮะไปดูดิจะเป็นไงนางฟ้าผมสภาพดูไม่ได้โอเคแต่มันก็ดูเหมือนบินไปบินมาอยู่หรอกใช่ไหมเหมือนไหมไม่เหมือนอะโอเคอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ทำฟันเฉยๆเลยโอ้โหโอเคก็ได้ไม่ว่านะฮะโอเคอันนี้ให้โอเคอันนี้อะไรเนี่ยเป็นฟันใช่ไหมฟันกับโอ้แต่ละคนวันนี้แย่ทั้งนั้นเอาโอเคก็ได้อะอันนี้นางฟ้าแบบน่ารักฟุ้งฟิ้งนะครับเอากูดก็ได้อะกูดโอเครอบนี้ผมบวชให้ตามลักษณะคนนะครับนี่อันนี้นางฟ้าผมเป็นไงมีไหมมีคาถาด้วยชอบเรียกไม้เท้าเป็นบ้าอะไรวะหัวอะไรเนี่ยมาให้ปุ๊บให้อะไรโอ้แย่จริงโหวตคนอื่นแล้วแบบอันนี้อะไรก็ไม่รู้ฟันเนาะโอเคก็ได้นะฟันถ้าเป็นฟันผมง่ายหมดแหละนางฟ้าฟันนุ่มๆเว้ยก็ต้องให้โอเคดีวะมันไม่ใช่นางฟ้าวะโอเคก็ได้นะเผื่ออันนี้เป็นนางฟ้าของเขานะครับใครชนะโอเคผมชนะโอ้ชนะคะแนนจิ๋วเฉียดอยู่โอเคปะเดี๋ยวเรารอดูรอบต่อไปแล้วกันนะครับรอบนี้ชนะมาด้วยนางฟ้าแฟนน้ำนมเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะชนะด้วยอะไรนะครับไปชมกันเลยโอเคครับก็รอบนี้นะฮะเราได้ snakes นะครับก็snakes นี่ผมเหมือนเคยทำ snakes ไปแล้วแต่จำไม่ได้ถ้าทำแล้วก็ขอโทษนะครับแต่เราทำใหม่แล้วกันนะฮะsnakes เดี๋ยวเราทำงูแล้วกันงูก็จะ snake อะไรงูทีนี้เนี่ยงูเนี่ยเราจะต้องเริ่มอย่างนี้เว้ยงูใช่ไหมผมจะเริ่มอย่างนี้เดี๋ยวดูสกิลการทำงูผมสกิลการทำงูผมนี่ผมค่อนข้างมั่นใจในการทำงูผมเลยเป็นไม่กี่อย่างนะครับที่ผมมั่นใจในการทำในเกมนี้เว้ยแบบบางคำมันเจอบ่อยใช่ไหมวะโอเคทางนี้ปุ๊บแล้วก็อย่างนี้ฮะทีนี้ปุ๊บแล้วก็จุ๊บแล้วก็จึ๊บๆแล้วก็จึ๊บๆนี่ไม่ต้องกลมมากก็ได้ครับไม่ต้องแบบตรงเป๊ะก็ได้ครับเพราะยังไงเราก็ไม่ได้จะทำให้มันดูแบบไอ้นี่อยู่แล้วเราแค่จะทำงูให้มันดูไอ้นี่เฉยไปนี้เราต้องทำสองชั้นนะฮะเพื่อให้เขามองออกนะฮะว่ามันเป็นงูนะฮะไปแล้วก็ทีนี้ต้องทำอีกชั้นหนึ่งนะครับอีกชั้นหนึ่งนี่อีกชั้นหนึ่งก็จะแบบคืองูอ่ะมันธรรมชาติของงูมันไม่ได้แบบโคตรเกี้ยวแบบเป็นลำดับอยู่แล้วไงฮะก็ไม่ต้องทำให้มันโตมากก็ได้ครับโอเคประมาณนี้นะฮะจึ๊บๆแล้วก็จึ๊บๆ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 โอเคประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราทำงี้นะเดี๋ยวเราจะเติมทีหลังนะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าผมทำอะไรอยู่นะแล้วคนที่มองไม่ออกนะถ้าใครมองออกก็นั่นแหละครับก็โชคดีไปนะครับถือว่าคุณมีตาทิพย์นะฮะที่มองผลงานอันทุเรศทุรังของผมออกนะครับป่ะทีนี้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันต้องมีหลุมตรงนี้ไว้ให้มันดูมีเท็กเจอร์นิดนึงนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เราเติมคอมันขึ้นมาตรงนี้นะฮะไปทีนี้คอมันเนี่ยจะประมาณนี้นะฮะชึบ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 เป็นคองูขึ้นมานะฮะชึบ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 แล้วก็เลื้อยแบบหันออกมาด้านนี้ใช่ไหมจะประมาณเนี้ยแล้วก็มีฟันออกมาใช่ไหมเออประมาณนี้แหละครับถูกแล้วโอเคทีนี้เนี่ยมันต้องมีฟันเว้ยฟันงูนี่เราเอาไงดีวะฟันงูนี่เอาบันไดดีไหมเออเอาบันไดดีกว่าบันไดน่าจะดูดีนะฮะชึบชึบโอเคฟอนะฮะฟอแป๊บหนึ่งฟอแล้วก็ผมก็ทำแค่แบบบันไดแบบงัดลงเดียวไหมเออทำบันไดงัดลงก็พอแล้วโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราทำปากอ้าลงมาแบบนี้ก็ดีนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราปลดคอลงมานิดนึงนะครับแม้มันจะไม่สวยนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็คออันนี้มันต้องยื่นออกมาอย่างงี้เว้ยโอเคแล้วก็เป็นอย่างงี้ฮะจึ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วก็งัดลงมาประมาณตรงนี้นะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะนี่คองูนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ตรงนี้ใส่อย่างงี้ไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแค่นี้แหละแล้วก็อันนี้เราก็เติมแบบนี้ขึ้นมานะฮะชึบให้มันดูไม่มีแบบไม่มีร่องตรงกลางเหรอใช่ไหมโอเคประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็เติมขีดงูนะฮะชึบชึบตะกี้ผมเงียบๆไปผมสงสัยเฉยว่ากูทำอะไรผิดตรงไหนวะเพราะมันจะผิดไงมันไม่ผิดตอนแรกนึกว่าผิดโอเค
ต้องเติมรอยงูนิดนึงนะฮะโอเควันนี้นะครับชุบๆแล้วแต่ว่าใครจะเติมแบบขีด2ขีดก็ได้หรือ3 4ขีดก็ได้ครับแล้วแต่นะฮะชุบๆชุบๆแบบห้องนึงไม่ต้องเติมมากครับประมาณ2ขีดก็พอนะฮะชุบโอเคโอ้ผมเติมผิดนะลอยเติมลอยผิดที่หนึ่งถ้าเติมไปแล้วก็ต้องเติมไปเลยนะครับอย่าแบบเติมผิดที่นะฮะโอเคจะทันไหมวะทันอยู่หรอกโอเคทัน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 ไหมวะเนี่ยทันอยู่หรอกมั้งทันปะวะทันทันไหมวะเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวเสียวไม่ทันอ่ะแต่ก็จะพยายามให้มันทันเนี่ยชิปแล้วก็เป็นแบบนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็มีลายนะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็มีลายแต่ว่าตรงนี้มีลายนะฮะแล้วก็ตรงไหนว่ามีลายตรงนี้มีลายใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็มีลายชิบชิบแล้วก็ตรงนี้ก็มีลายครับตรงนี้ก็มีลายนะฮะแล้วก็ตางูเดี๋ยวเติมสีแดงเอานะครับสีแดงเฮ้ยตางูเร็วเร็วเร็วตางูเร็วเร็วเร็วคัลเลอร์เร็ว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 ปุ๊บเร็วเร็วเร็วสิบวิอึ๊บโอเคทันว่ะโอ้โหนึกว่าจะไม่ทันซะแล้วทันด้วยนี่งูผมไม่รู้ดิไม่รู้จะชอบกันเปล่าอ่ะโอ้อันนี้สลิตเตอร์ว่ะโอ้สลิตเตอร์ฉลาดโอเคไปก็ได้สลิตเตอร์มันไม่ใช่งูมั้งสลิตเตอร์เป็นหนอนไม่ใช่หรือไงอันนี้เป็นงูแบบแผ่แม่เบี้ยวะโอเคอันนี้ให้อะไรดีให้กู๊ดแล้วกันน่ารักนะครับโอเคโอ้ยโหวตทันด้วยว่ะตะกี้อันนี้ไม่เสร็จโอเคก็ได้อย่างน้อยเขาก็เหมือนงูนิดนึงนะครับพอจะโอเคอยู่หรอกอันนี้งูผมนะครับงูชั่วร้ายนะฮะโอเคงูสีส้มสีเหลืองนะฮะเป็นไงโอเคไหมไม่รู้ดิโอเคอันนี้งูอะไรเนี่ยงูหางกระดิ่งโอเคก็ได้ครับมันไม่มีอะไรมากอ่ะโอเคผมก็สามารถมั่นใจในสกิลการทำงูนะเนี่ยทำไมรอบนี้เจอแต่พวกคนโหดวะโอเคอันนี้โอเคไปก็ได้มันก็โอเคอ่ะเพราะเทียบกับงานคนอื่นแล้วแบบงานคนอื่นแม่งสุดยอดมากรอบนี้โอ้มีแต่พวกเก่งๆว่ะรอบนี้ไปเอากู๊ดไม่โอเคก็ได้โอเคก็พอแล้วอันนี้น่ารักกว่ากู๊ดให้กู๊ดนะฮะไปอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คล้ายๆจะทำสลิตเตอร์แต่ก็ไม่ใช่เนี่ยเอาโอเคก็ได้ไปชึบไปเว้ยอึ๊บชึบไปดึ๊บปึ๊บโอ้เอาเรื่องว่ะอันนี้ทำคล้ายๆสเนกอ่ะเอากูดสวยโอ้งานนี้มีแต่พวกโหดๆนะฮะไปเว้ยเจอแต่พวกโหดมันนี่โอเคก็ได้ถ้าทำเสร็จอาจจะสวยก็ได้แบบเติมความหนานิดนึงนะฮะมันตัวมันบางไปอันนี้งูอะไรวะเนี่ยน่ารักอยู่แต่ไม่เสร็จนะครับอันนี้เดี๋ยวโอเคเนี่ยเกือบเสร็จแต่ไม่เสร็จถ้าเสร็จน่าจะเทโอ้ได้ที่2ว่ะสุดยอดผมนึกว่าผมจะแพ้บางคนนะเนี่ยแต่รอบนี้ได้ที่2นะครับก็แพ้อันนี้จริงๆแหละเพราะว่าของผมเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าอาจจะชนะแต่แบบตอนแรกมั่นใจว่าจะชนะละแต่แบบพอเจออันนี้นี่แบบโอ้โหรู้เรื่องเลยวันนี้ได้ที่1กับที่2นะครับโอ้ทำไมผมทำตอนดึกๆแบบดึกๆตื่นมาทำแล้วแบบรู้สึกว่าตัวเองจะสร้างอะไรได้แบบเก่งชิบหายเป็นเพราะอะไรเพราะว่าสมองมันไบรท์ไงแบบเพิ่งนอนเพิ่งตื่นเธอนอนเนี่ยแต่พูดเอนเตอร์เทนคนไม่ค่อยเก่งนะครับเพิ่งตื่นนอนเนี่ยแต่ทำเก่งนะฮะแต่พูดเอนเตอร์เทนคนไม่เก่งนะครับไปแล้วเจอกันก็วันนี้ได้ที่1ที่2นะครับไลค์ด้วยแชร์คอมเมนต์ไป Subscribe เอาให้หมดเดี๋ยวไปนอนต่อแป๊บเริ่มง่วงละไปแล้วครับเจอกันขอให้คนนอนหลับฝันดีแอนด์พีซ